เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup16:13 สภามีมติเห็นชอบวาระ3ร่างแก้ไขกฎหมายเปิดทางยุติการตั้งครรภ์แล้วกำหนดอายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์16:20 วิษณุเชิญชาญชาวหารือการทำงานปราบบ่อนพร้อมพูดคุยการทำงานเชื่อมโยงกับศูนย์รับเรื่องราว1111 16:35อนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจัดหาวัคซีนอย่างรอบคอบย้ำไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องพร้อมชี้ศึกซักฟอก 16-19 กุมภาพันธ์นี้เป็นโอกาสดีที่รัฐบาลจะได้ชี้แจงการทำงาน16:47หมอบัญญัติร้องประธานกรรมธิการปราบปรามการฟอกเงินให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าของบ่อนระยองและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมล่าสุด16:59ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยจับยาบ้า 1,200,000 เม็ดมูลค่ากว่า36ล้านบาทด้านผู้การเผยนับเป็นการจับยาบ้าล็อตใหญ่ที่สุดตั้งแต่ตนมาดำรงตำแหน่งเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup